สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปรับคุณตานะครับแล้วก็จะพาคุณตาแล้วคุณผู้ชมด้วยไปเที่ยวห้างนะครับเราเนี่ยไม่ได้เดินห้างมานานมากแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าของตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยจะพาคุณตาไปเลือกกางเกงยีนหน่อยนะครับพอดีคุณตาเนี่ยบ่นอยู่เหมือนกันว่าช่วงนี้ผอมมากกางเกงมันหลวมใส่ไม่ได้เลยนะครับสงสัยจะไม่ค่อยได้ทานอะไรแล้วก็น้ำหนักลดนะครับตอนนี้ก็เลยต้องการกางเกงสัก2ตัวไม่ค่อยได้ไปเดินห้างเท่าไหร่นะครับผมเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยไม่ค่อยชอบเดินเหมือนกันเพราะคนเยอะช่วงนี้ด้วยโควิดด้วยมีโอกาสดีๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับจะได้ไปดูบ้านดูเมืองบรรยากาศโดยทั่วไปสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระชอนนี้บ่ายเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะคุณตารออยู่แล้วเดี๋ยวเราไปรับคุณตาห้างสรรพสินค้าในอเมริกาหรือที่เราเรียกว่าช้อปปิ้งมอลล์ไปหากางเกงยีนให้คุณตาคุณตาบอกน้ำหนักลดไปประมาณ10กว่าพาวนะครับ10กว่าพาวนี้ก็หลายกิโลเวลาผมมาที่ห้างสรรพสินค้าสิ่งที่ยากที่สุดนะก็คือการถ่ายคลิปนี่แหละมันคนเยอะนะฮะคนเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะถือกล้องชี้ไปทางคนนี่มันลำบากมากที่ว่าจะถ่ายนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดคนน่าจะน้อยนะครับน่าจะได้ถ่ายได้ถ่ายคลิปได้ตรงนี้เนี่ยมันคือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านี้นะครับไม่ใช่ทั้งห้างเนี่ยนะชื่อเนี้ยเซียร้านนี้เนี่ยเขาเจ๊งไปหลายสาขาแล้วนะครับเขาปิดตัวไปเยอะแล้วผมก็ไม่แน่ใจใครอยู่ซีแอตเทิลก็บอกคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีสาขาทางด้านเหนือหรือเปล่านะครับตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นทางใต้ทางเสานะครับดูบรรยากาศดีฮะเงียบเหงามากเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็
ยิ่งน่าจะเงียบลงดูไปแล้วนี่แทบจะมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวมาเดินเลยนะเนี่ยสิบสองเหรียญเหลือหกเหรียญเองครึ่งราคาเลยลด 70% แล้วดูนะฮะตรงนั้นเนี่ยตรงด้านนู้นนะครับเป็นที่ขายรองเท้าดูเงียบเหงาไม่มีคนเลยผมว่าร้านนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่ได้อีกนานเปล่านะฮะสาขาเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้นะพวกรีเทลพวกร้านที่เป็นแบบสไตล์นี้เนี่ยปิดตัวกันไปเยอะนะฮะดูดิฮะไม่น่ารอดผมว่านะความคิดผมเองนะไม่น่ารอดร้านนี้เงียบสุดๆนี่แทบจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวเลยนะที่มาเดินตอนนี้แล้วดูดิฮะเขาเปิดไปนี้เขาจะอยู่ได้ไหมในนี้ปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับมันมีสาขาหนึ่งทางด้านตะวันออกปิดไปผมก็ไปดูมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ไปดูพวกเสื้อผ้านะผมไปดูพวกชั้นวางของอะไรอย่างเงี้ยเขาขายนะครับเขาขายหมดเลยตอนนั้นเขาปิดร้านแล้วเขาก็ขายเกือบทุกอย่างเลยนะมีพวกไม้แขวนเสื้อด้วยนะครับเอามารวมขายแบบโอ้โหเป็นน่าจะแบบ 20-30 อันนะครับเพิ่งขายประมาณ5เหรียญเองผมได้มาประมาณสักเกือบ50อันนะครับไม้แขวนเสื้อแล้วก็เนี่ยได้รถเข็นที่นี่มาแล้วก็เป็นชั้นวางของเดี๋ยวพอร้านเขาจะปิดตัวลงเขาก็จะขายหมดเลยนะตู้เตอร์อะไรพวกเนี้ยอะไรขายได้เขาขายหมดเลยเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ขายนะฮะอันไหนไหนบีกางเกงยีนกางเกงยีนในอเมริกาตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่อันนี้ยี่ห้อลีอันนี้เป็นกางเกงทำงานธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากางเกงอะไรนะสแล็ก ผมไม่มีเลยนะในชีวิตนี้ตั้งแต่อยู่อเมริกานี่ไม่ได้ใส่เลยอยู่แต่ในครัวนะครับตัวหนึ่งก็31เหรียญโอ้ยแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่เขาลด 50% นี่ลดอีก 50% นะฮะก็เหลือประมาณสัก15เหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่เอาง่ายๆนะฮะนี่แทบจะหาคนเดินเป็นเพื่อนยังไม่มีเลยเงียบมากมีแต่พนักงานนะครับเรามากันนี่อาจจะมากกว่าพนักงานด้วยนะ5คนเนี่ยผมเห็นพนักงานมีอยู่2คนเองตรงนี้แต่ถ้าใครชอบก็เดินสบายเลยอย่างเงี้ยนะฮะเดินเลือกซื้อของสบายนี่เหรอร้านนี้เอ้ยร้านนี้มันมีที่เมืองไทยด้วยใช่ป่ะร้านชื่ออะไรนะดิมอ๋อเมืองไทยก็มีนะ2สาขาร้านดิมไทยฟงอุ๊ยแล้วทำไมมันเงียบเงี้ยนี่ร้านนี้ก็โอ้โหดูนะฮะดูบรรยากาศภายในร้านเงียบมากเลยตอนนี้เนี่ยเดินออกมาจากเมื่อกี้แล้วนะครับร้านเมื่อกี้เนี้ยตกลงคุณตาหากางเกงไม่ได้นี่เราเดินออกมาข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นร้านปลีกย่อยเล็กๆที่อยู่ในห้างนี่นะครับก็มีร้านขายน้ำขายขนมขายอาหารขายเสื้อผ้าทั่วไปบางร้านก็ยังไม่เปิดหรือว่าปิดไปหรือยังไงก็ไม่รู้ส
รุปแล้วนะฮะคุณตาบอกว่ามาเดินออกกำลังกายดีมากเลยนะครับเพราะว่าห้างนี้มันใหญ่แล้วก็เดินสบายด้วยเพราะคนไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราจะแวะกินที่ร้านโปรดของน้องนโมกับน้องซัมเมอร์ก่อนนะครับคือร้านนี้แอนตี้แอนนี่เองคือคนเดินน้อยมากเลยบรรยากาศดูหน้าตาพนักงานก็ยังเหงาเลยขายของนะฮะขายของที่นี่อันนี้นะครับชิงรางวัลรถนี่ถ้าใครมาเดินห้างนี่นะครับที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับให้มาเขียนตรงนี้กรอกเข้าไปแล้วก็จะได้ชิงรางวัลนี่รถอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องรถไทรอัมป์ถ่ายไปให้ดูแล้วกันเผื่อ FC คนไหนที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะได้ดูรุ่นนะฮะรุ่นโมเดลนี่อยู่ตรงนี้เลยเผื่อใครสนใจราคา 15,000 เป็นเงินไทยเท่าไหร่ลองไปคำนวณดูเอานะผมเนี่ยตอนนี้เวลาออกไปไหนกับคุณตาก็ต้องคอยดูเหมือนกันทั้งคุณตาด้วยทั้งตัวผมเองด้วยนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยมาถ่ายคลิปวิดีโอหรืออะไรเงี้ยนะครับมีหลายๆคนเนี่ยแบบมองเราก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาคิดยังไงบางทีเนี่ยก็ไม่รู้เขาพอใจหรือไม่พอใจหรือยังไงนะก็เสี่ยงเหมือนกันบางทีเนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะครับเราไม่รู้ว่าจิตใจคนนี้เขาคิดยังไงนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นร้านเลโก้แต่เดี๋ยวนี้ลูกผมโตหมดแล้วนะครับร้านพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้มาเดินละสมัยก่อนนี้ก็จะมาบ่อยเวลามาในห้างนะฮะโมไม่ดูแล้วน้ำโมไม่เล่นแล้วใช่ไหมเลโก้ตอนนี้ทุกร้านเนี่ยมีกำหนดไว้หมดเลยว่าอย่างร้านนี้นะครับก็8คนแค่นั้นเองที่เข้าไปได้ดูแล้วร้านนี้สมัยใหม่กว่าร้านเมื่อกี้ใช่ไหมใช่40 50ปีอ๋ออันนี้ก็40 50ปีแต่ว่าข้าวของยังดูดีกว่าเมื่อกี้นะยังมีคนเดินหน่อยเมื่อกี้นี้เห็นแล้วสงสารแทนเลยนะไอ้กล้องตัวนี้ของผมก็ดีนะเนี่ยผมติดหน้าอกเอาไว้เนี่ยเวลามาที่คนพลุกพล่านอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถถ่ายได้บางทีมันอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นเสื้อกีฬานี่พี่ทีมนี้เพิ่งได้แชมป์ไปนะฮะได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ไปนี่ไหนดูข้างหลังได้มาทอมเบรดี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่ No it doesn't it's Brady not Tom Brady โอเคเบรดี้เฉยๆ What's this one นี่แข่งกับคนนี้แพทริกมาโฮมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วที่อเมริกานี่ซ็อกเกอร์นี่จะเป็นที่นิยมน้อยหน่อยนะไอ้ฟุตบอลบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ตามชั้นพวกนี้นะฮะก็จะมีแต่เนี่ยเสื้อฟุตบอลที่นี่ฟุตบอลก็อเมริกันฟุตบอลอย่างเงี้ยแหละอเมริกันฟุตบอลนี่เมืองของเรานี่ซัมเมอร์หยิบให้คุณผู้ชมดูหน่อยซีแอตเทิลซีฮอคตัวหนึ่งสินี่นะครับทีมประจำเมืองเราสำหรับอันนี้มหาลัยของวอชิงตันนะครับก็จะมีเสื้อขายท
ทีมฟุตบอลซัมเมอร์จะเป็นไหมเชียร์ลีดเดอร์นี่นี่คนนี้49นี่ไงกิฟฟินนี่คนนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงคนนี้นี่น่าทึ่งมากเลยซีฮอคเอามาแล้วเขามีแขนเดียวแขนข้างเดียวเองนะครับแต่ว่าสามารถเล่นเป็นมืออาชีพได้นะครับทำไมซัมเมอร์ทำได้ปะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านทำให้ดูหน่อยได้ไหมท่านี้โอ้ห้างนี่เงียบจริงๆนะครับผมเนี่ยโอ้อันนี้ก็ต้องปิดไปแน่เลยโควิดที่เล่นเด็กใช่ไหมโอ้อันนี้ผมก็ไม่เคยมาตั้งนานแล้วนี่ที่เล่นเด็กปิดเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเนี่ยประเทศอื่นนะครับหรือว่าเมืองอื่นๆในอเมริกาตามห้างเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยก็ได้นะครับว่าที่เมืองหรือว่าที่ประเทศที่หลายๆคนอยู่นะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับห้างร้านนี่เงียบเหงาซบเซาขนาดนี้หรือเปล่าซ้ายมือนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะฟู้ดคอร์ทเนี่ยธรรมดาคนเต็มเลยเนี่ยตอนนี้ให้คนนั่งกินแต่ว่านั่งห่างๆกันนะครับเกมซ็อปดูเปล่าเกมซ็อปตอนนี้หุ้นขึ้นกระฉูดเลยอยากดูหรือไม่อยากจะเดินไปดูป่ะโอ้โหทำไมมันเป็นน้ำเงี้ยโอ้โหร้านนี้ก็ไปแล้วเคยขายน้ำอยู่ตรงนี้ออกมานี่มืดอีกแล้วสรุปแล้วยังไม่ได้กางเกงนะครับเดี๋ยวต้องไปหาที่อื่นต่อก็วันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Sun.